คิดว่านะคิดว่านี่ผ่านยุค66เนี่ยเลือกตั้งเสร็จเนี่ยดูมีทางเสร็จขนาดนี้เนี่ยเท่าที่ดูแล้วเนี่ยตอนนี้ก็มีคนเสนอหน้ามามีอะไรแต่ก่อนนี่อนุทินคนเดียวต่อมานี่มีชักจะมีพีรพันธ์และตอนนี้สมคิดก็ชักเสนอขึ้นมาละนะเรายิงไกลตอนนี้ก็อนุทินพีรพันธ์สมคิดละอุ้งอิงเนี่ยไม่ต้องไปพูดเลยคนยิงไกลก็จะแลนสไลด์นะครับคือไม่ได้แบบแลนสไลด์มันก็โม้ไปก็ดูอะไรนะเศรษฐาอะไรเนี่ยก็เริ่มตอนนี้เริ่มขึ้นมาเศรษฐาดูอีกเริ่มพูดเริ่มมากขึ้นแสดงตัวมากขึ้นนั่นแหละตอนนี้ก็เสนอหน้ากันไงมันจะถึง66แต่ลุงตู่ยังไม่พูดอะไรคือการตอนนี้คนก็เดาไม่ถูกเลยว่าจะเอาทำงานอย่างเดียวอีก5-6เดือนแล้วยังไงก็ลุงตู่เขาก็มีหน้าที่แล้วเขาก็ทำงานคนอื่นไม่ได้มีหน้าที่ไม่ได้ทำงานเหมือนเขาอะแล้วมันจะมีอะไรมาโชว์มันตู่เขาล่ะตู่เขามีงานอย่างน้อยมากๆเขาต้องมีงานแสดงแต่คนอื่นไม่มีเดี๋ยวเอ็นดูเอเป็กนี่ฮะประชุมจากรัฐบาลอภิสิทธิ์ล้มเหลวอะที่อ๋อนานาเซียนานาเซียเอาคนละอย่างนั่นดูว่าจะดีนะมันจะล้มเหลวได้ยังไงเอเปกอะล้มเหลวไม่ได้หรอกนอกจากว่าตัวผู้ที่จะเป็นประธานหรือเป็นหัวหน้าไปทำเชยแหละไปทำบ้าๆไม่น่าจะทำพูดขอนกรีดอะไรเงี้ยอย่างนั้นก็อีกเรื่องนึงทำไมถึงขนาดนั้นมีปัญหาอะไรลุงตู่ว่าไม่พูดภาษาอังกฤษด้วยให้ล่ามให้คนก็เป็นประธานไปไม่มีปัญหาอะไร ก็คนที่แสดงออกต่างหากแล้วนะจะว่าไงประธานไม่ได้เป็นคนแสดงเป็นคนคุมเกมนี่ปัญหาอะไรแล้วระดับปูตินสีจิ้นผิงมานี่ก็นั่นก็พยายามดิสเครดิตว่าไบเดนไม่มาอะไรเงี้ยโทไบเดนไม่มาก็ช่างไบเดนไปละก็ยิ่งทำให้เห็นขั้วว่าไทยเนี่ยประทางจีนทางอะไรไม่ได้ไปทางอเมริกาขมองออกลึกๆนะไบเดนคงจะฉลาดเหมือนกันบอกว่ากูมานี่เสียท่าเนี่ยมาไม่ดีอ่ะมันเสียท่าแน่เลยท่าลึกๆตรงแค่ไบเดนมองออกเนี่ยหรือไม่มาดีกว่ามาเป็นเวลแล้วไปยกตัวอย่างไปยกอ้างเป็นติดงานกลับร้านสาวอ้างไม่ได้เข้าท่าอีกอ้างร้านสาวแต่งงานติดงานร้านสาวแต่งงานก็โทษเรื่องใหญ่ระดับโลกกับเรื่องร้านสาวแต่งงานก็ยิ่งทำให้ห่างนะฮะอย่างนี้ก็ยิ่งทำให้ห่างจากคนก็ฟังแล้วก็รู้แล้วอะไรว่ามันเห็นแก่ตัวนี่หน่อยเรื่องของสังคมโลกนะเรื่องของตัวเองนิดเดียวเรื่องอะไรไม่อะไรแค่งานร้านสาวแต่งงานก็มาแต่งกันไปที่นั่นนะมันไม่เห็นแต่งงานกันมันก็ไปเป็นคู่เป็นเคยกันไปเยอะแยะไปเกี่ยวอะไรกันนะกันนะพวกสามนิ้วก็ไปตีว่านี่แหละเหมือนดูถูกรัฐบาลไทยไงเพราะคนเราก็บ้าบอตีความได้นั่นแหละเนี่ยว่าเป็นเดี๋ยวดูถูกว่าเอ้ยรัฐบาลไทยไม่ให้เกียรติมาไม่ให้เกียรติไม่อะไรต่ออะไรประโถถ้าไม่ให้เกียรติอย่างสีจิ้นผิงมั่งอ่ะปูตินมั่งอ่ะเขาไม่มีเกียรติไงเขามาแต่จริงๆก็ระดับรองจากไบเดนเหมือนกันนะท่านรองประธานาธิบดีนางกมลาด้านเขาเคยจะมาอยู่กัมพลาแฮร์ริสเราแต่นี่อินเดียของโลกสุนัขขึ้นมามาหรือเปล่าไม่รู้มาไม่อังกฤษไม่ดูไม่ได้ยินข่าวชื่อจำง่ายดีนับตำแหน่งซอโซนะไม่ใช่ซอ
ราพยายามเขียนสอโซ่เขียนให้ตรงกับสอเสือเลยคนไทยพูดกระดานปากเลยสะกดขอไข่ด้วยนะสูนักN A C H สะกดขอไข่มันข้อไข่ได้ไงน่าสะกดข้อควายมันสะกดข้อไข่ภาษาอะไรภาษาก็เล่นภาษากันกับภาษาสะกิดหรือเปล่ามันก็มีสองอย่างสภาภาษากับสภาวะจะดูบุคลิกท่าทางอะไรเข้าหูเข้าคล้องพูดปั๊บครับสุนัขแต่ไม่ใช่แบบแบบพ่อครู